สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับพูดที่8มกราคม2563นะครับ19:44ครับพอดีเข้ามาใน Twitter นะครับก็เห็น Twitter ของพรรคอนาคตใหม่ครับทวีตเมื่อ3นาทีที่แล้วนะครับเพื่อนพิธาวาโยเตือนวิกฤตภัยแล้งเกษตรเดือดร้อนกระทบสุขภาพคนกรุงทีมพิธาเตือนวิกฤตภัยแล้งน่าเป็นห่วงเกษตรกรเดือดร้อนเพราะการจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงน้ำประปาเค็มด้านเก่งวาโยแนะวิธีดูแลสุขภาพเบื้องต้นย้ำต้มน้ำไม่แก้ปัญหาแต่ทำให้แย่ลงลองมาดูคลิปนี้กันหน่อยครับมากที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวแล้งปีนี้นะครับมั่นใจว่ามีการผลิตน้ำนะครับให้บริการประชาชนอย่างดีแน่นอนนะครับแล้วก็คุณภาพนะครับได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนะครับยกเว้นความปล่อยบ้างบางช่วงเวลาครับเท่านั้นเองครับขอยืนยันครับขอความร่วมมือว่าที่นำน้ำหรือสูบน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกหรือปลูกข้าวโดยเฉพาะการปลูกข้าวนะครับขอให้ชะลอหรืองดได้เลยข้าวนะครับขอให้ชะลอหรืองดได้เลยเมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมพอท่วมเสร็จแล้วก็มาแล้งเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ำในประเทศไทยว่ามันไม่ใช่เป็นว่าเราขาดน้ำบางพื้นที่ก็น้ำเยอะเกินไปบางพื้นที่ก็น้ำน้อยเกินไปมันสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราบริหารน้ำเหมือนรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเกาให้ถูกที่กันได้เขื่อนต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยระดับน้ำมีอยู่แค่ 30% เท่านั้นก็มีผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรนอกจากนั้นการที่มีน้ำน้อยในแต่ละเขื่อนเนี่ยทำให้น้ำจากภาคเหนือลงมาอยู่ที่เจ้าพระยาเนี่ยน้อยมากทำให้ระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยลดน้อยลงซึ่งไม่สามารถที่จะหนุนให้น้ำทะเลกลับออกไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่การประปานครหลวงสูบน้ำดิบมาทำเป็นน้ำประปาให้พวกเราใช้ถึงได้เกิดรสชาติเค็มเกิดขึ้นปัญหาในการบริหารทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสจริงๆเลยนะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกังวลอยู่ว่าพี่น้องเกษตรกรก็ยังจะต้องแบกรับภาระเรื่องความยากลำบากในการที่จะต้องใช้น้ำพวกนี้แน่นอนเราจะต้องศึกษาวิธีที่จะทำยังไงที่จะประหยัดน้ำในภาคเกษตรเป็นสิ่งสำคัญแรกๆของประเทศเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรื่องน้ำประปาเค็มก็มีผลกระทบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจริงๆก็อยากจะฝากรัฐบาลให้ช่วยดูแลประชาชนนะครับผมทราบดีว่าท่านมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเขาได้รับทราบถึงระดับคุณภาพของน้ำประปาก็อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เล่าให้ประชาชนฟังถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจากน้ำประปาเค็มเหล่านี้เขาจะได้บริหารจัดการชีวิตตัวเองได้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสำหรับคนที่อยู่ในเขตปริมณฑลอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็อยากจะให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำประปาเค็มเอาไว้แล้วก็คอยติดตามถึงคุณภาพของน้ำประปาแล้วก็ที่สำคัญอยากจะเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันประหยัดการใช้น้ำอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมชาติของเรามีน้ำที่ยังใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันครับเรามาต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของน้ำประปาเค็มนะครับในฐานะประชาชนที่รู้สึกกันนะครับว่าน้ำประปาเนี่ยตอนนี้มันมีความเค็มขึ้นนะครับมีความกร่อยขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าปริมาณของโซเดียมที่อยู่ในน้ำประปาเนี่ยมันเริ่มที่จะเกินปริมาณ 0.3 กรัมต่อลิตรหรือ300มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO เนี่ยได้บอกกำหนดเอาไว้อยู่แล้วว่าถ้าระดับเกิน300เนี่ยประชาชนจะเริ่มรู้สึกได้แต่จริงๆแล้วตัวเลขที่ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้ว่าน้ำประปาเนี่ยนะครับควรจะมีโซเดียมเนี่ยไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหรือตัวคลอไรด์เนี่ยไม่เกิน250มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแต่ในบางพื้นที่ตอนนี้นะครับทะลุไปถึง400บ้างนะครับ500บ้าง600บ้างหรือมากกว่านั้นนะครับในบางช่วงจังหวะเวลานะครับจะมีผลกระทบกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเด็กอายุน้อยนะครับกลุ่มเด็กทารกนะครับหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนะครับอย่างที่เราทราบกันดีคือกลุ่มโรคไตนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคหลอดเลือดสมองบางชนิดนะครับโรคเบาหวานเป็นต้นผมขอยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วคุณหมอเนี่ยจำกัดปริมาณของโซเดียมต่อวันของท่านอยู่ที่1,000มิลลิกรัมต่อวันถ้าในน้ำประปาที่ท่านกินเนี่ยมีปริมาณของโซเดียมอยู่ที่500มิลลิกรัมต่อลิตรท่านบริโภคน้ำประปาไปแค่1ลิตรเท่านั้นนะครับซึ่งตามปกติแล้วในวันนึงเราบริโภคน้ำมากกว่านั้นนะครับท่านจะได้ปริมาณของโซเดียมเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งนึงที่คุณหมอจำกัดเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเหล่านี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับและอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปใช้การบริโภคน้ำที่เป็นน้ำขวดสำเร็จรูปนะครับ
สุดท้ายนะครับบางท่านนะครับออกมาบอกว่าให้ไปต้มน้ำนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปนะครับเพราะว่าการต้มน้ำเนี่ยเราเพิ่มอุณหภูมิให้น้ำเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่จะก่อโรคให้กับเรานะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคแต่เกี่ยวกับเรื่องของสารละลายเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำถ้าเราต้มน้ำแล้วน้ำระเหยขึ้นไปนะครับปริมาณเกลือแร่เนี่ยยังอยู่เท่าเดิมแต่ปริมาณของน้ำเนี่ยลดลงแปลว่ามีความเข้มข้นของเกลือมากขึ้นตรงนี้ต้องระวังมากนะครับตอนนี้นะครับเราในฐานะประชาชนชาวไทยนะครับนอกจากตื่นมาแต่ละวันแล้วจะต้องมาเข้าแอปตรวจเช็คสภาพอากาศ AQI เอ่ย PM 2.5 เอ่ยนะครับตอนนี้เราต้องมาตรวจสอบถึงสภาพของน้ำประปานะครับปริมาณโซเดียมหรือปริมาณสารต่างๆที่อยู่ในน้ำด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับ